ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เป็นไงเห็นพวกเราแต่งตรงแต่งตัวกันแบบว่าวันนี้คือมาในธีมไงสามค่ะไปเจอพวกเขาเลยค่ะพวกเขาจัดเต็มอย่างแน่นอน12ท่าน12ราศีค่ะเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ได้โชคใหญ่3ชั้นว่าราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกคือพิโนนะเป็นแบบว่าสิ่งที่เรารู้จักคนพิจิกคนหนึ่งคนพิจิกเป็นคนยังไงเป็นแบบมีจระเข้ใช่ไหมพิจิกอันนั้นพิจิกพิโนเขาเพิ่งฟาดเคาะเจ็บหนักมาแบบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันอยู่แบบอยู่หลายวันเลยแล้วผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าคนที่เจ็บร่างกายหรือเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักๆจะมีโชคใหญ่ตามมาอ๋อเพราะว่ามันเหมือนเฮ้ยมันคือการเข้าโรงพยาบาลมันคือโชคร้ายไปแล้วไงถูกมั้ยใช่ผมไม่ได้โชคร้ายนะโชคเลือดเลยใช่ปอดเป็นเลือดปอดแตกปอดแตกปอดแหกใช่มั้ยปอดครับผมเป็นคนปอดแหกครับผมเรียกแบบนั้นก็ถูกต้องเพราะว่าในศัพท์เชิงหมอเขาเรียกปอดรั่วใช่เพราะว่ามาจากการไอนะพี่โน่บอกว่าเอ้ยทุกคนอันนี้พี่โน่ฝากบอกฝากครับเวลาไอเนี่ยไอเยอะๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไอหรือจามเยอะเนี่ยให้หาหมอนในรถมีหมอนก็กอดหมอนที่บ้านมีหมอนอิงหมอนอะไรที่อยู่ในโซฟาก็กอดไว้ครับเพราะว่าปอดมันจะได้ไม่ขยายเยอะมากเวลาไอเหมือนลูกโป่งอะฮะกอดเอาไว้แล้วไอมันจะช่วยลดความดันในปอดของเราได้แล้วมันไม่ทำให้ปอดหรือเส้นเลือดในปอดเรามันช้ำหรือแตกมีคนแถวบ้านเขาก็ไปกอดหมอนครับเป็นรูทำไมฮะนั่นแน่เด็กมันเอาไปแล้วเด็กเอาไปแล้วพี่โน่นะพี่โน่นะเกียร์ค่ะตอบว่าราศีราศีมีนทำไมต้องมีเหมือนช่วงนี้ละครเขาดังใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีกระแสอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีโชคเข้าตามมาอีกหลายชั้นเอาแล้วเป็นพี่น้องกันนี่ในเรื่องใช่ไหมในเรื่องพี่ก้องกับน้องขวัญนี่ก็น้องขวัญเหมือนกันขวัญเสียเกียร์เขาให้ชื่อเธอว่าขวัญผวาว้ายเขาจีบเธอเขาจีบผู้ชายมาชอบพี่แซวชอบใครก็ชอบแซวอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็รักก็หลอกเล่นละครด้วยกันแล้วเห็นว่าเขาเปรี้ยงป้างตอนนี้ใช่เลยคิดว่าน่าจะมีโชคเข้ามาเยอะเลยแล้วเราล่ะหลังจากละครออนเป็นยังมีโชคบ้างไหมก็มีบ้างครับมีสาวเข้ามาทักทายมากกว่าเดิมหรือว่ายังไงไม่มีคนเข้ามาทักเลยฮะจริงป่ะจริงครับเรียกเราชื่ออ่องนะเราทักแล้วนะเธอรับรักเราป่ะอ่องมีผัวแล้วไม่ใช่หรอใช่น้ำตาลเบลงมากเลยปวดทิ่มเลยแรงอยู่นะเป็นเพื่อนกันหนอถึงแฟนของพี่เกียกพี่อ่องค่ะตอบว่าแรงราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกดูชื่อพี่นีโน่ครับออกเสียงครับนีโน่นีโน่มันพ้องกับคำว่าโอ้โหตรงไหนโน่โอ้โหเพราะมันโอ้โหมันว้าวมันสามชั้นโอ้โหมันว้าวว้าวว้าวสามชั้นเป็นยังไงสามชั้นก็คือเวลาที่เอาไปทอดแล้วก็กินไม่รู้สึกว่ามีสองราศีเชื่อปะตอนแรกจะตอบสองราศีเลยคือราศีอะไรกันพฤษภกับพิจิกทำไมถึงต้องเป็นพฤษภเพราะว่าดวงชะตาคือพุ่งมากทั้งพฤษภและพิจิกอันนี้คือเรียนโหราศาสตร์มานะจะตอบพฤษภกลัวหลงตัวเองเลยคิดว่าเป็นพี่โน่เพราะพ้องคำว่าโอ้โหแม่ฮายค่ะแม่ฮายตอบว่าราศีใช่ไหมโชคดีสามชั้นขอบตัวเองราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎมันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างสะสมกันไปเยอะแยะหมดเลยจากที่ได้ร่วมงานกับน้องมิลลี่ก็โอเคเฮ้ยเพลงเด็กชื่อเพลงชื่อเพลงเฮ่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 เพลงนี้ก็โด่งดังใช่ก็มีเรื่องอะไรดีๆอีกเพลงตัวเองใช่เพลงตัวเองก็ได้รับความนิยมก็โอเคค่ะงานเขาเลยนะลำวงของเขาเลยชื่ออะไรนะเจ๊งอภพรย้อนยุคอภพรย้อนยุคส่วนใหญ่จะเป็นงานวัดงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยแล้วโชคครั้งที่สามของพี่ไฮโชคครั้งที่สามก็ถูก
ร้อยกว่าใบ146ใบซื้อ8ซื้อ100ใบอ่ะแต่แม่ซื้อกี่พันใบกันแต่มันคุ้มมันคุ้มก็เลยเอาตัวเองนะโอเคร้อนมือมั้ยถอดได้มั้ยถอดได้มั้ยไม่ได้หรอกมันไม่คอนทินิวถอดได้ถอดได้ถอดได้มาที่พี่ดาวค่ะพี่ดาวตอบว่าราศีราศีเมษราศีเมษทำไมต้องเมษอย่างพี่จ้องเนี่ยคือเขามีอุปถัมภ์ลูกลูกเขาอุปถัมภ์เขาก็คือลูกเขาเป็นอุปถัมภ์เขาเลยหนึ่งคือเขาได้จากหนึ่งจากหลอดเสียงเขาโชคชั้นแรกครับโชคชั้นแรกชั้นที่หนึ่งคือการใช้เสียงชั้นที่สองคือชั้นที่สองสุขของลูกที่ให้นี่คือลูกเขาเรียกว่าลูกให้คุณแต่จุดโฟกัสอย่าลืมนะโฟกัสเป็นใครโฟกัสเนี่ยโฟกัสเนี่ยมันจะคล้ายชูกัสไปต่อชั้นที่3คือ2อันมารวมกันเป็นความสุขคนเราอะสุขอะไรก็แล้วแต่สุขสุดท้ายคือสุขที่หัวใจนี่แม้เดินสมมุติว่าคนเราเดินทางไกลใช้รถมันอดสูหลักอยากให้ดูว่าใครมองมาที่เราบ้างแต่วันนี้อาจจะดูเหมือนเบาบางนี่สิ่งที่ติดอ่างก็คือไปไปคือความรักช่วงนี้ค่อนข้างอยู่ตัวอยู่ตัวคนเดียวเพื่อนเป็นเพื่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วพี่ดาวน่ารักค่ะแล้วหนูก็ชอบเลยสเปคผมยาวได้ใส่เน็คไทสีแดงว้าวนั่นแหละหล่อไหมเนี่ยดูดีนะน้องเขาหอมมากจริงฮัลโหลมิสเตอร์ไปอุ้มลูกเข้ามาเร็วการแสดงนะจ๊ะการแสดงกินไปดาวการเงินจรร่วมอาทิตย์เป็นปฐุมเกณฑ์ทำให้มีโอกาสได้โชคใหญ่3ชั้นโชคจากการงานโชคจากความรักและการติดต่อโชคจากเรื่องของการเงินปฐมร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ Be Nice Perfume Shower Gel เย็นๆเครื่องดื่มน้ำเช็คงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้ได้โชคใหญ่3ชั้นพี่โน่ค่ะมีคนตอบพี่โน่ด้วยคือจริงๆนะบอกพี่โอ้โหพี่ว่ามันดวงมันฉ่ำแล้วไม่น่าใช่ตัวเราเองมองจากมุมมองของเรานะคนที่จะบอกให้ฟังว่ามีโชค3ชั้นเร็วๆนี้เพิ่งไปดูตำรามามันเป็นคนราศีนี้ครับนั่นคือราศีตุลทำไมต้องตุลตุลเขาจะมีโชคเขารู้ไม่เป็นเขาดาวครับอ๋อขอบคุณครับเขากำลังจะซื้อคอนโดชั้น3จริงป่ะฮะเนี่ยสูงโชคเขาละ3 3ชั้นครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อชั้น4ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่มั้ยจะซื้อคอนโดใช่มั้ยที่อยู่กับลูกเมื่อกี้โจก็ได้ยินพ่อผมเคยตายเพราะเกือบตายเพราะคอนโดนะทําไมมันยังไงสิเล่าสิมันมีชั้น4อยู่ชั้น3อยู่ชั้น2ใช่มั้ยใช่3ชั้นจ้ะแล้วนี้อ่ะคือเรื่องมันเขาฟังเขาใช่มั้ยเนี่ยตลกมั้ยถ้าไม่ตลกจะคลายๆครับกลัวไงข้ามข้ามโอเคดาวดาวมาถึงน้องซีนค่ะแล้วซีนตอบว่าราศีราศีกุมทำไมต้องกุมคือซีนอะคิดว่าเป็นน้องมีมเพราะว่าละครเราเพิ่งออนไปเล่นคู่กันเลยเล่นเป็นพี่ชายของซีนเป็นแบบน้องมีมเล่นเป็นพี่ชายก็เราก็เด็กประมาณนึงแหละโอ้น้องมาเล่นเป็นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็หน้าเด็กเสมอขอบคุณค่ะแม่นั่นแหละก็เลยคิดว่าน้องน่าจะแบบมามากๆกระแสช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะมีโชคทั้งแบบเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักก็อาจจะเข้ามาด้วยเพราะเขาอาจจะแบบฮอตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราล่ะจ๊ะนี่ติดตามอยู่นะคือความรักช่วงนี้ค่อนข้างอยู่ตัวค่ะอยู่ตัวคนเดียวเพื่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วใช่แต่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะไม่ทะเลาะเลยค่ะคือหนูไม่มีดราม่าอะไรแบบให้มุกเลยเพราะว่าคุยกันดีมากคำถามทางบ้านมันมีมือที่สามมือที่สี่เข้ามาทางบ้านด้วยไม่มีค่ะหนูว่ามันคบนานเกินไป8ปีไม่นาน8ปีจริงๆเขาเลย7 year each ไปแล้วแต่ว่าว่าไงเดี๋ยวครับมันมีอะไรนะมันมีกรรมฐานกรรมฐานอยู่อาถรรพ์ไปเลยมีนจ้ะมีคนตอบมีนด้วยแล้วมีแต่ว่าราศีราศีมีนนะครับ
ทำไมต้องมีนมีนตอบมีนมีนชื่อมีนนะตอบราศีมีนแต่มีนจริงๆมีนราศีกุมเกิดมีนาคมก็กลายเป็นราศีกุมเออหล่อนะเนี่ยจริงๆเฮ้ยดูดีนะมีแต่คนพูดหล่อหล่อจริงหล่อมากนี่คือแบบเป๊กเลยเป๊กเลยหล่อจังเลยอ่ะผิวพันอะไรแสกผมโอ้โหเหมือนอาบน้ำมา30รอบอ่ะแกน้องเขาหอมมากจริงๆฮัลโหลมิสเตอร์ Your wife is a very ไม่ต้องถึงผัวเขาค่ะไปอุ้มลูกเข้ามาเร็วๆอุ้มลูกหน่อยเอาลูกการแสดงนะจ๊ะการแสดงยดาตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุนเพราะว่าพี่ดาวน่ารักค่ะก็นี่ชมจริงๆหรือว่าเพิ่งเคยเจอพี่ดาวครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็ชอบเลยจริงป่ะหนูชอบผู้ชายแบบนี้เหรอลูกตลกชอบผู้ชายตลกเหลืองสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้หน้าคุณอะไรนะฮะโอ้ตายแล้วโจ้วันนี้เบามากระหว่างพี่ดาวกับมีนเนี่ยเราชอบใครในฐานะอะไรเนาะฐานะด้วยตอบไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ต้องตอบก็ได้มีเสียงด้วยเป่าตอบว่าราศีนุ่มเหมือนแก้ผ้าเหมือนกันนุ่มเอาแมสขึ้นหน่อยได้จ้าว่าแน่แน่คือสิ่งที่เหลือตอบถูกสุดนั่นคือราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภคือราศีนี้ตั้งแต่ติอ่ะมันก็คือราศีของคนปังนะใช่คุณพี่อ่องเขาปังมากจริงๆเขาปังสุดๆปังปีนาศเหรอด้วยหลักๆปังปีนาศทำไมแต่ว่าอีกคนนึงที่นั่งตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เราเห็นฟีดเขาคือมันเวอร์3ชั้นจริงๆอ่ะนั่นคือแจ็คแฟนฉันราศีล่าสุดเลขตัวเลขเขาล้วงไข่ก็คือล้วงไข่ในหายแล้วก็คือแบบว่า3ตัวออกตรงตามนั้นเลยแล้วเขาก็ไปซื้อแล้วเขาก็ถูกแล้วเขามาแบ่งปันคนนั้นยังไม่พอเดี๋ยวลูกเขาก็จะเกิดมาแล้วตอนนี้เหมือนเขาแบบมีโปรเจกต์ลับๆที่หนูไปรู้มาแล้วมันลับได้ไงอ่ะก็ใช่ฉันใช้มาปากสว่างแล้วจ้ะขอโทษนั่นคือโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เหมือนเขาไม่มีโปรเจกต์นั้นที่จะทำอะไรแบบเก็บสร้อยพี่สลับลีป่ะเก็บสร้อยไม่ฟิลเล่นจนสร้อยหายยะดาเขาก็ใส่สร้อยมานะลองยะดาทำได้อันนี้ใส่สร้อยเก็บสร้อยเก็บสร้อยได้แต่ก็ไม่ได้รับดาวมาที่น้ำตาลค่ะแล้วน้ำตาลตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนติงปองเพราะว่าเขามี3ชั้นค่ะอันที่1ที่2ที่3ดูใน IG เขาแล้วเขาแบบว่าเพิ่งซื้อบ้านเฮ้ยคอนกราตกับพี่ปองด้วยค่ะแล้วที่เป็นรูปโฉนดด้วยฉันซื้อแล้วอะไรนะซื้อแป๊บเดียวทุบแล้วเนาะใช่ทุบเลยทำไมอ่ะไม้ทุบต่อเติมไงต่อเติมตามแบบเป็นบ้านเซคันด์แฮนด์แล้วก็มาต่อเติมรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นมือสองแล้วก็รีโนเวทแล้วก็ลงภาพไปเพราะกะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าใครทำบิวอินทำบ้านนะเข้าได้หมดประตูเขาเลยทำบ้านใหม่นะคะแล้วก็มีช่องทางการรีวิวด้วยใครสนใจเครื่องครัวนะคะบิวอินหนูก็ทำบ้านใหม่เหมือนกันแต่หนูก็ทำด้วยแย่งกันมาไม่เป็นไรเข้าให้หมดเข้าให้หมดเลยค่ะอาจารย์เข้าค่ะแต่ว่าราศีราศีที่จะโชค3ชั้นในสี่ที่นี่นะครับราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎนายภาพรนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราศีพฤษภกับราศีพิจิกเนี่ยคนอาจจะมองเยอะว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีดวงดาวเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีโชคเยอะแต่อย่ามองข้ามกรกฎนะฮะเพราะกรกฎเนี่ยเขาทนมานานแล้วและที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัสเขาเป็นดาวเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นดาวที่ให้โชคให้ลาบด้วยหลังสงกรานต์มาวันที่30เนี่ยเขาจะมีโชคใหญ่จากการกตัญญูรู้คุณอะไรที่เขาเคยช่วยเหลือใครไปหรือว่าใครที่แบบว่าเคยกตัญญูกับบิดามารดาเนี่ยคนเนี้ยจะกลับมาหาเขาแล้วก็จะได้โชคเนี่ยทั้ง3ชั้นเพราะว่าจะมีดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้ามาครั้งที่แล้วผมมาพี่ชาวก็ตอบอย่างนี้แต่ว่าผิดทุกข้อเลยเป็นงานทีมงานผมพูดไม่กลัวผิดอ่ะไม่เผื่อว่าอาหน้าเอาไว้ผิดบ้างเลยอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งเลยพอเราผิดก็เศษอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้โชคใหญ่3ชั้นคือราศีกรกฎจ๋ากร
มีคนตอบถูกนะครับราศีคนตอบราศีเมษครับเฮ้ยคนเดียวเลยอะลดไปแล้วไม่รู้ใช่เหรอแต่สังเกตนะคนอื่นพูดฟ้ามีคนนึงเศษไม่ต้องพูดราศีที่ในช่วงนี้ได้โชคใหญ่3ชั้นได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับเนื่องจากเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวโคจรทับเรือนชะตาของชาวราศีเมษมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเป็นจุดโดดเด่นประการที่1ประการที่2ดาวการเงินจรร่วมอาทิตย์โยกหน้าดวงชะตาเป็นปฐุมเกณฑ์3ดาวสดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของบุญกุศลคุณความดีโคจรเข้าเรือนการเงินร่วมมุตยู4ดาวเสาจรในเรือนลาภะด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ในหลายประการนี้จึงเป็นผลทำให้มีโอกาสได้โชคใหญ่3ชั้นโชคจากการงานโชคจากความรักและการติดต่อโชคจากเรื่องของการเงินเป็นจุดโดดเด่นยิ่งใหญ่เจอจรัสเพราะนั้นตอนนี้ดาวเสาร์เลข7ดาวอังคารเลข3เด่นสำหรับชาวราศีเมษและดาวจรในเรือนการเงินคือดาวมุทยูดาวพฤษฎี05เพราะฉะนั้นจึงเป็นมงคลตัวเลขจำเป็นมหามงคลในโอกาสจังหวะจากมุมของดวงดาวและดวงชะตาของดวงใครดวงมันแตกต่างกันไปแต่มีโอกาสจะเกิดโชคใหญ่3ชั้นเอาล่ะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ได้โชคใหญ่3ชั้นได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับไม่ได้มายืนตรงนี้นานแล้วนะจะได้ข้อที่ดีด้วยนะโชค3ชั้นตอนนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องลูกแหละลูกอุปถัมภ์เพราะว่าเพิ่งแบบว่าลงไปเลยใช่ไหมว่าตอนนี้ยี่หวาได้เพิ่งเซ็นเข้าสังกัดครับค่ะเป็นนักร้องชื่อค่ายลิสเอนเตอร์เทนเมนต์ครับค่ะของพี่โดมเหรอใช่ใช่โดมเดอะสตาร์เฮ้ยเขาทำผลิตนักร้องแบบดีตอนนี้ประสบความสำเร็จมากจะออกเหมือนว่าออกอัลบั้มอะไรมีกำหนดไหมพี่โดมบอกเมื่อไหร่ครับยังอยู่ในขั้นตอนฝึกอยู่ครับตอนนี้ยี่หวาอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ยี่หวา13ครับดูดีนะ13คือจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าได้เราไปเต็มๆไหมในการไม่ไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยสอนยี่หว่าร้องเพลงครับจริงว่าเพราะว่าเขาร้องเพราะกว่าจริงจริงไม่แต่เขาเป็นป่าดันคือลูกจะทำอะไรเขาซัพพอร์ตลูกจะเต้นเขาก็เต้นด้วยนะคุณคิดดูว่าพ่อแบบไปเต้นใส่วิกไปทำใช่แต่เขามีความสุขใช่ไหมใช่แต่ว่าเงินมันก็ไม่ถึงผมหรอกครับอุ้ยมาเศร้าตรงนี้วันนี้ก็อยากจะยืมเฮียสักหน่อยนะครับคือใครอ่ะถือว่าเป็นชั้นแรกอาจารย์บอกเป็นเรื่องอะไรการงานการเงินความรักความรักความรักนี่ตอนนี้อบอุ่นอยู่แล้วอบอุ่นดีงามแล้วจะมีอีกเหรอมีป่ะล่ะอยากมีไหมเบรกสิเออโชคจากอาจารย์ให้เลขตัวเลขอ๋อ7305อาจารย์บอกงี้เลยชอบลองเสี่ยงดวงอะไรบ้างไหมซื้อไหมปกติไม่ครับวันนี้ต้องซื้อครับเคยดูหมอดูเอามือมาก็คือตีมือเลยบอกว่าอย่าซื้อเด็ดขาดดวงต้องทำงานนี่ไงเขาถึงมาทำงานตอนนี้มารับละครเรื่องหนึ่งในร้อยครับถ่ายไปยังใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนะไม่ได้เล่นละครมากี่ปีละแทบไม่เคยเล่นเลยครับใช่เขาเล่นแต่หนังเล่นหนังกับซีรีส์นิดหน่อยค่ะแล้วนี่ทำไมถึงอยู่ดีตัดสินใจมาเล่นละครก็คือร้อนเงินใช่เพราะช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตมันเริ่มเบาๆแล้วซื้อบ้านใหม่ไม่พี่แอนเขาโทรมาว่าแบบเอออยากได้เราแล้วก็แบบพระเอกต่อเขาอยากได้อยากแบบให้มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยต่อธนภพไม่เคยรู้จักกันไม่เคยสนิทกันแต่ว่าเขาแบบว่าเขาอยากให้พี่โจ๊กมาเล่นอะไรเงี้ยก็เลยไปสนิทกันก็เลยเล่นอยู่ด้วยกันตอนนี้นะก็ติดตามเดี๋ยวคงได้ชมในช่อง3เร็วๆนี้ครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก1คนนะคะนั่นก็คือพี่ดาวค่ะครับถึงข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับเขาฝึกซ้อมหนักมากเตะบอลให้กับทีมชาติบราซิลผมไปดูหมอดูบอกชีวิตผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสู้อะไรเลยพบต้นปีคุณจะนั่งกินนอนกินแน่นจริงๆเลยอยู่โรงพยาบาล3พี่โน่เนี่ยจะมีความท้อแท้ต้องสู้ถึงจะชนะอย่างเดียวโอเคค่ะต้องสู้ถึงจะชนะ
รับดูดวงทั่วราชอาณาจักรรวมถึงตามอพาร์ทเมนต์ด้วยครับต้องสู้แบบดราม่าเยอะแล้วก็ต้องสู้เหมือนปลุกตัวเองฮะปลุกตัวเองจะเจอสิ่งที่โหดหินยากกว่าที่ผ่านมาจะเจอในสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรมารบกวน